โรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE นะคะมีมานานแล้วนะคะหรือว่าคนไทยเนี่ยรู้จักโรคนี้ในนามของโรคพุ่มพวงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE กันค่ะว่าโรคนี้เป็นยังไงรักษายังไงแล้วเราจะสามารถป้องกันมันได้หรือเปล่าโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแพ้ภูมิตัวเองแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยค่ะมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วภูมิต้านทานอันนั้นเนี่ยก็จะมาทำร้ายกับเซลล์ในร่างกายของตัวเราเองขึ้นกับว่าเขาจะไปทำร้ายกับอวัยวะอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันไปกระทบกับเรื่องของข้อก็จะทำให้ข้ออักเสบผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อมักเป็นที่ข้อนิ้วมือข้อมือข้อไหล่ข้อเข่าหรือข้อเท้าบางครั้งมีอาการบวมแดงร้อนร่วมด้วยมีภูมิต้านทานกับเลือดก็จะทำให้ซีดลงหรือว่าจะทำให้เกล็ดเลือดต่ำลงคนไข้ส่วนใหญ่มักมีอาการอ่อนเพลียมีภาวะติดเชื้อง่ายมีจุดเลือดออกตามตัวแต่มีผลกระไตก็อาจจะทำให้ไตวายไตเสื่อมนะคะหรือว่าไตอักเสบได้ผู้ป่วยมักมีอาการบวมบริเวณเท้าขาหน้าหนังตาและมีปัสสาวะออกน้อยลงถ้าเกิดไปที่อื่นอีกอาจเช่นสมองก็อาจจะทำให้คนคนนั้นมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือซึมลงอะไรอย่างนี้ได้อะค่ะผู้ป่วยมักมีอาการพูดจาไม่รู้เรื่องจำคนใกล้ชิดไม่ได้และบางรายอาจมีอาการชักร่วมด้วยปัจจุบันเรายังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนที่จะบอกว่าสาเหตุของการเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองคืออะไรนะคะเรารู้แค่ว่ามันเกิดภูมิต้านทานขึ้นกับตัวเองนะคะส่วนหนึ่งจะมีเรื่องของกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยภายนอกตอนนี้ยังไม่มีการพบว่ามันมีอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะคุณหมอดูจากประวัติเนี้ยค่ะคุณวรกรแล้วเป็น SLE ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมีอาการอะไรบ้างตอนเริ่มต้นก็จะเป็นไทรอยด์ก็จะมีผื่นขึ้นที่หน้าแล้วก็แผลเป็นเพดานแผลเป็นนันปากนี่เจ็บไหมคะโอ้โหเจ็บมากเราทานข้าวอะไรไม่ได้กินได้แต่น้ำตอนนั้นมีข้อบวมมีข้ออักเสบไหมคะไม่มีค่ะค่ะแบบจากตำหนัก52ลงมาเหลือ41สำหรับในคนไข้รายนี้นะคะเข้ามาเนี่ยมีอาการในหลายๆระบบร่วมกันเขามีลักษณะอาการที่เข้าได้ที่บอกว่าตอนนี้เขามีเรื่องของภูมิต้านทานกับตัวเองดังนั้นเราก็เลยเรียกว่าเขาเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลเลือดกันนะคะว่าผลเลือดในเรื่องของ SLE เนี่ยตอนนี้มีอะไรกำเริบบ้างหรือเปล่าสำหรับวันนี้ผลเลือดดีขึ้นจริงๆด้วยค่ะค่าการอักเสบในร่างกายมันลดลงนะคะเรื่องของโปรตีนรั่วที่ไตยังคงมีอยู่นิดหน่อยความเข้มข้นในเลือดตอนนี้ก็ไม่ซีดแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนไทรอยด์เป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นยังสูงนิดหน่อยแต่ว่าเริ่มดีขึ้นทุกอย่างละนะคะค่าไตอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะอย่างอื่นโอเคนะคะวันนี้น่าจะดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยาเหมือนเดิมไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าดีขึ้นคุณหมอเขาจะพยายามลดยาให้ได้ค่ะโอเคค่ะดีใจที่มันลดโอเคค่ะค่ะหลังจากที่เราทราบแล้วว่าเป็น SLE ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าด้วยตัวโรคอะค่ะมันจะมีภูมิต้านทานของตัวเองที่ทำงานมากเกินไปสิ่งที่เราจะทำก็คือจะให้ยาเพื่อจะไปลดการทำงานของภูมิต้านทานในร่างกายตัวเองข้อดีก็จะไปทำให้อาการของโรคเนี่ยสงบลงแต่ว่าข้อเสียค่ะคนคนนี้ก็จะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของการติดเชื้อแทรกซ้อนเพราะว่ามันทำให้ระบบภูมิต้านทานซึ่งคอยต่อต้านเชื้อโรคเนี่ยมันลดลงแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ผลยากดภูมิก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในแง่ของการปรับเปลี่ยนการรักษาเนี่ยขึ้นกับอาการของคนไข้แต่ละคนแล้วก็ขึ้นกับคุณหมอแต่ละท่านด้วยค่ะในแง่ของการรักษาถ้าเราเริ่มการรักษาตั้งแต่ระยะต้นนะคะหรือว่าโรคไม่รุนแรงมากเนี่ยคนไข้มีโอกาสที่จะหายนะคะก็คืออาจจะไม่ต้องใช้ยาหรือว่าใช้ยาในปริมาณที่น้อยมากนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าคนไข้มาในระยะที่ค่อนข้างเป็นเยอะแล้วนะคะหรือว่าโรคค่อนข้างรุนแรงบางทีเนี่ยการรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลดีมากเท่าที่ควรนะคะหรือว่าอาจจะไม่หายก็ได้ในแง่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากที่ทราบแล้วว่าเป็น SLE นะคะก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งเนี่ยในแง่ของตัวโรคกับเรื่องของยาที่ใช้ในการรักษาในแง่ของตัวโรคเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของผื่นผิวหนังแพ้แสงเพราะฉะนั้นกลุ่มของ SLE เนี่ยต้องให้หลีกเลี่ยงเรื่องของแสงแดดหรือว่าต้องใช้ครีมกันแดดร่วมด้วยนะคะอันที่2ค่ะเนื่องจากยาที่ได้เป็นยากดภูมิเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลตัวเองไม่ให้รับโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการรับเชื้อโรคยกตัวอย่างเช่นถ้าทานสเตียรอยด์เยอะๆนะคะก็จะต้องกินอาหารที่สุกแล้วก็สะอาดเสมอเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เชื้อโรคจะติดมากับอาหารแล้วทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกระดูกแล้วข้อก็จะมีปัญหา
แล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณหมอที่ดูแลก็อาจจะต้องเสริมในเรื่องของยาหรือวิตามินบางอย่างที่คนไข้เนี่ยไม่ได้รับหรือว่าขาดไปค่ะถึงแม้ว่าโรคเนี้ยจะไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนนะคะไม่มีทางที่จะป้องกันได้แต่ว่าการเริ่มต้นรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะช่วยให้ผลการรักษาเป็นไปได้อย่างดีนะคะปัจจุบันนี้เรามียาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่สงสัยหรือรู้ละว่าเป็น SLE ควรจะเข้าสู่ระบบการรักษาเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คุณมีโอกาสหายได้แล้วก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวค่ะถ้าคุณสงสัยว่าจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่าลืมมาพบหมอนะคะ